พูดถึงระบบการขนส่งด้วยความเร็วสูงอย่างไฮเปอร์ลูปเชื่อว่าหลายคนก็คงได้ยินได้ฟังกันมาบ้างแล้วนะคะซึ่งการขนส่งด้วยไฮเปอร์ลูปเนี่ยค่ะก็คือการขนส่งนะคะด้วยท่อสุญญากาศค่ะแล้วก็มีแคปซูลนี่แหละเป็นพาหนะนะคะแล้วก็ต้องใช้พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าในการขับเคลื่อนและเนื่องจากว่าไม่มีแรงเสียดทานค่ะจึงทำให้เราสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วมากๆซึ่งตามทฤษฎีค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่าสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง 1,200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและล่าสุดนะคะทาง Virgin Hyperloop 1เขาก็สามารถทดสอบ Hyperloop นี้ได้แล้วค่ะVirgin Hyperloop 1เป็นหนึ่งในผู้พัฒนาได้รับเงินสนับสนุนจากหลายแหล่งด้วยกันค่ะในการพัฒนาเทคโนโลยี Hyperloop โดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่าดูไบก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ให้เงินสนับสนุนสูงถึง90ล้านดอลลาร์สหรัฐก็ส่งตัวแทนเข้าไปเป็นหนึ่งในบอร์ดบริหารด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเทคโนโลยีนี้ผ่านการทดสอบไปได้ด้วยดีก็อาจจะนำเข้าไปใช้ในประเทศดูไบด้วยค่ะที่ผ่านมาทาง Virgin Hyperloop 1เคยทดสอบการปล่อยแคปซูลในท่อสุญญากาศมาแล้วซึ่งผลปรากฏนะคะว่าสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว240กม.ต่อชั่วโมงค่ะแต่เราก็อาจจะสงสัยนะคะเพราะว่าตามทฤษฎีแล้วใน Hyperloop เนี่ยควรจะต้องทำความเร็วได้ประมาณ 1,200 กม.ต่อชั่วโมงซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางผู้พัฒนาก็ให้เหตุผลว่าหากต้องการความเร็วตามที่ตั้งไว้ท่อสุญญากาศจะต้องมีความยาวอย่างน้อย2กิโลเมตรขึ้นไปแต่ว่าท่อที่ใช้ทดสอบกันไปเนี่ยนะคะมีความยาวน้อยกว่าจึงได้ความเร็วที่ต่ำกว่านั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นไปได้นะคะว่าทาง Virgin Hyperloop 1จะสร้างท่อสุญญากาศให้มีความยาวมากขึ้นกว่าครั้งก่อนเพื่อที่จะทดสอบว่าแคปซูลซึ่งเป็นพาหนะนะคะจะสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วตามทฤษฎีที่ระบุไว้ได้หรือเปล่าซึ่งล่าสุดเนี่ยทางบริษัทก็ได้รับอนุญาตให้สามารถทดสอบเทคโนโลยี Hyperloop บนพื้นที่ของมณฑลรัฐ West Virginia แล้วนะคะแล้วก็ทุ่มเงินกว่า500ล้านดอลลาร์ในการทดสอบครั้งนี้ด้วยค่ะหลังจากมีการขยายท่อสุญญากาศแล้วก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะคะว่าจะสามารถเพิ่มสปีดความเร็วจาก240กม.ต่อชั่วโมงไปเป็น 1,200 กม.ต่อชั่วโมงได้หรือเปล่าถ้าทำได้นะคะนี่จะกลายมาเป็นคำตอบของการขนส่งแห่งโลกอนาคตเลยค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปวิดีโอตัวอื่นๆด้วยนะคะและถ้าไม่อยากพลาดเทรนด์เทคโนโลยีดีๆแล้วก็กดคลิกข้างล่างนี้เลยค่ะ